ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่แนวกวางนะครับก็ไม่มีเขาเราเห็นดูอีกตัวนี้ครับเพราะว่ามันขามันหักนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นด้านหลังนะครับมันไม่สามารถยืนได้ฝั่งนู้นก็ยังนอนเล่นอยู่ใต้ศาลานะครับนอนสบายสบายนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็มีคนเดินขึ้นข้างบนครับมาให้อาหารข้างล่างนะครับก็จะมีข้าวโพดนะครับมีกล้วยมีแตงกวานะครับแล้วแต่ใครจะทานนะมีมันสำผลังนะครับสบายสบายนะครับข้างล่างนะครับต้นเฟืองฟ้ามีหลากสีนะที่นี่สีแดงสีส้มนะสีชมพูนะครับสวยงามสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับบริเวณนี้กำลังสร้างใหม่นะครับเพื่ออะไรสักอย่างนะผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามผลงานทาง YouTube ทางติดตามผลงานทาง Facebook ทางสำหรับใครไม่ลืมครับเป็นแม่น้ำน้ำไหลลงไปนะครับทำให้กวางอะไรจะได้ชุ่มชื่นนะครับในการเล่นน้ำด้วยนะครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับ